โดยยึดประโยชน์ของประเทศชาติเป็นหลักนอกจากนี้ยังได้มอบหมายให้ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมรวบรวมข้อมูลประกอบว่าหากยุติหรือห้ามการตั้งโรงงานผลิตเหล็กก็จะเกิดผลกระทบในด้านใดบ้างค่ะสำหรับคุณผู้ชมที่มีความประสงค์จะร่วมถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ ilovethailand.org ค่ะค่ะจบข่าวพักค่ำแล้วนะคะขอเชิญชมรายการไฮไลท์รายการเชื่อมั่นประเทศไทยกับนายกอภิสิทธิ์ค่ะตอนการกล่าวสุนทรพจน์ที่มหาวิทยาลัยโคลัมเบียค่ะค่ะซึ่งเป็นสปีชที่มีประโยชน์มากเลยนะคะติดตามรับชมกันได้หลังข่าวพักค่ำนี้แล้วค่ะรับชมข่าวได้ครั้งในช่วงข่าวภาคดึกนะคะค่ำนี้คุณศิริรัตน์ดิฉันไกลกังวลพร้อมทีมงานทุกคนขอบพระคุณสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ